สำหรับโปรแกรม Microsoft Word นะคะโปรแกรม Microsoft Word ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างเอกสารทางวิชาการนะคะสร้างรายงานสร้างวิทยานิพนธ์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นจดหมายนะคะให้สามารถสร้างได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโปรแกรม Microsoft Word นะคะก็จะประกอบด้วยส่วนของริบบอนต่างๆนะคะซึ่งริบบอนต่างๆเนี้ยจะเก็บออกเป็นหมวดหมู่นะคะในแต่ละริบบอนก็จะเก็บคำสั่งการใช้งานต่างๆนะคะเราสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆในริบบอนแต่ละริบบอนได้นะคะและลงมาข้างล่างนะคะลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัวที่ไว้บ่งบอกว่าเอกสารของเราเนี่ยมีกี่หน้านะคะมีกี่หน้าแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าที่เท่าไหร่แล้วนะคะในที่นี้จะเป็น1 of 1นั่นหมายถึงว่าอยู่ที่หน้า1มีทั้งหมด1หน้านะคะและถบมาอีกทางขวามือนะคะถบมาอีกทางขวามือตัวนี้ก็คือมุมมองต่างๆนะคะมุมมองต่างๆที่จะแสดงให้เราเห็นแล้วก็ถบมาทางขวาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นั่นก็คือการซูมเข้าซูมออกของเอกสารอย่างเช่นถ้าข้อความเล็กเกินไปนะคะเราอยากจะซูมให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเราก็มาซูมได้ตรงเครื่องมือตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แท็บไฟล์ด้านบนนะคะไปที่แท็บไฟล์ด้านบนจากนั้นจะขึ้นหน้าจอนะคะแบบนี้ให้เราเลือกไปที่ New นะคะ New ก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ในการสร้างเอกสารเนี่ยวิธีง่ายๆนะคะก็ไปที่ blank document นะคะ blank document ตรงนี้ก็คลิกไป1ครั้งนะคะคลิกไป1ครั้งก็จะได้หน้าจอของเอกสารหน้าว่างเปล่าๆออกมาเราพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารของเราลงไปเรียบร้อยนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะอีกวิธีนึงก็จะเป็นการสร้างด้วย templateนะคะการสร้างด้วยเทมเพลตวิธีการสร้างแบบนี้นะคะก็ไปที่เดิมเลยนะคะนั่นก็คือไปที่แท็บไฟล์นะคะแท็บไฟล์ไปที่ New เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เมื่อกี้เราไปที่ Blank Document ใช่ไหมคะเราไม่ต้องเลือกตรงนี้ก็ได้ Microsoft Word จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้นะคะจะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถเลือกใช้ของ Microsoft Word ตามMicrosoft Word นะคะก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้นะคะเยอะแยะมากมายแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบเทมเพลตที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเราสามารถไปค้นหาได้นะคะนั่นก็คือไปค้นหาตรงช่อง Search for Online Template นะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะค้นหานะคะจะค้นหาเทมเพลตเกี่ยวกับแมวนะคะอยากค้นหาเทมเพลตเกี่ยวกับแมวเราก็พิมพ์ไปช่อง Search นะคะว่า catแล้วกดค้นหานะคะกดค้นหาก็จะมีเทมเพลตปรากฏขึ้นมานะคะเกี่ยวกับแมวต่างๆที่เราต้องการนะคะหรือถ้าเราไม่ชอบตรงนี้ก็จะมีแคตตากอรีนะคะหรือว่าหมวดหมู่ที่ให้เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างเช่นส่วนของ animal เกี่ยวกับสัตว์นะคะต่างๆเกี่ยวกับการ์ดนะคะการ์ดอวยพรต่างๆนะคะก็สามารถเลือกนะคะเลือกตามแคตตากอรีที่เขามีมาให้นะคะได้สมมติว่าเราเลือกสักอย่างหนึ่งนะคะเลือกสักอย่างหนึ่งสมมติว่าไปที่ฮาโลวีนนะคะเลือกตรงนี้อยากจะได้การ์ดฮาโลวีนก็คลิกไปนะคะก็จะได้ตัวอย่างออกมาแบบนี้นะคะก็กด create นะคะกด create ไปสักพักหนึ่งนะคะมันจะดาวน์โหลดแล้วก็ได้เทมเพลตที่เราต้องการออกมาเราก็สามารถเพิ่มเติมแก้ไขต่างๆลงไปในไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะคะ